่รายการชิงช้าสวรรค์ในช่วงชิงช้าสวรรค์ปฐมคอนเทสต์เมื่อช่วงที่แล้วตำแหน่งบัลลังก์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอันดับกันครับโดยโรงเรียนเทศบาล4อุดมฤทธิ์สมใจที่เพิ่งเข้ามาใหม่ขึ้นมาอยู่อันดับที่1ทำให้โรงเรียนสามัคคีบำรุงตกไปอยู่ในอันดับที่2แต่การแข่งขันยังไม่สิ้นสุดและโรงเรียนลำดับต่อไปคือโรงเรียนวัดกำแพงจากกรุงเทพมหานครครับพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนวัดกำแพงจากกรุงเทพมหานครกับบทเพลงสาวนครชัยศรีค่ะถิ่นกรุงเทพดุจเทพสร้างทั่วทั้งบางของดีมีกล่าวขานหลวงพ่อไปรวัดกำแพงแหล่งตำนานส้มเขียวหวานบางมดรสชาติดีงามทะเลยามเย็นเห็นปลากุ้งป่าชายเลนขอบกรุงกลบแสงสีงามท้องถิ่นงามน้ำใจเปี่ยมไมตรีรอคุณที่บางขุนเทียนไม่เปลี่ยนแปลงสิการซับแฝงชื่อเล่นชื่อน้องมุกค่ะอายุ8ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดกำแพงสำนักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะนี่เลย2โรงเรียนนี้คะแนนเขาสูงมากน้องมุกคิดไหมว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าได้ค่ะได้ถามนิดนึงค่ะเพื่อนมีคะแนนอยู่ 9.85 และอีกทีมนึง 9.6
หนูคิดว่าหนูจะได้คะแนนสักเท่าไหร่คะขอเท่าไหร่คะ 9.7 ค่ะไม่หวังมากขอที่2เบาๆไม่แต่เขาไม่เอา 9.9 9.87 เลยไม่เอานะเอา 9.7 พอสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยแค่นี้เลยสุดท้ายเลยค่ะให้น้องมุกขอกำลังใจอดอ้อนหน่อยลูกครูเบิร์ตครูฝนคะหนูขอคะแนนสัก 9.9 ค่ะอ้าวอ๋อเป็น9.9 แล้วเมื่อกี้ขอ .7 อ่ะบอกแล้วเนี่ย 9.7 ก็จบไปแล้วเผลอแป๊บเดียวขอเพิ่มอีกหน่อยเลยนะเนี่ยน่ารักค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกสนานนะคะแล้วก็น้องมุกนะคะก็ร้องได้ดีแล้วก็น่าจะเป็นทีมแรกด้วยที่เต้นพร้อมกับแดนเซอร์ด้วยคือเหมือนเต้นแบบเหมือนเขาแบบร่วมโชว์แล้วก็ใช่ใช่แล้วก็พร้อมเพรียงกันแล้วเขาได้ด้วยนะคะแต่ถ้าน้องมุกจะเต้นขนาดนี้พร้อมกับแดนเซอร์เนี่ยน้องมุกจะต้องแข็งแรงมากกว่านี้ลูกเสียงจะได้ไม่สั่นก็เต้นสั่นจะได้มีไวเบรชั่นไปในตัวไม่ดีหรอครับมันไม่เหมือนกันค่ะไวเบรชั่นกับการที่ร้องไปแล้วเสียงเราสั่นเพราะว่าเราต้องเต้นไปด้วยเพราะฉะนั้นมันมีวิธีแก้ไขนะคะก็คือวิ่งหย่อๆออกกำลังกายแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอันนี้เป็นวิธีการของพี่เบิร์ดธงชัยเลยนะคะพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยเคยบอกว่าเวลาที่จะขึ้นคอนเสิร์ตนี่จะต้องใช้พละกำลังมากเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดเนี่ยก็จะขึ้นเครื่องออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเพื่อที่จะให้เส้นเสียงของเราเนี่ยเคยชินกับการสั่นสะเทือนเสียงเราจะได้ไม่สั่นแต่พี่ฝนไม่ห่วงลูกคอลูกเอื้อนน้องมุกเลยน้องมุกทำได้ดีทุกอย่างเลยแล้วก็ช่วงที่เป็นแร็ปนะคะก็แร็ปได้น่ารักแล้วก็ร้องได้ทันดนตรีดีถือว่าวันนี้น้องมุกทำได้ดีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอเป็นครูแนะนำนะลูกไม่ได้ติชิงติอะไรนะลูกนะในช่วงแรกอ่ะครูว่าลิปซิงก์อ่ะไม่น่าลิปซิงก์เลยน่าจะพูดเสียงสดน่าจะน่ามีเสน่ห์กว่าแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของลิปซิงก์ก็เก่งคือการที่ลิปซิงก์คำพูดนี่ยากกว่าลิปซิงก์ร้องเพลงจังหวะได้อะไรได้แสดงว่าฝึกซ้อมมาดีนะครับถ้าเต้นโดยรวมน่ารักสุขสนานดีนะครับครูจะแนะนำเรื่องทีละเรื่องนะเอาเรื่องทรงผมก่อนนะครับทรงผมเนี่ยถ้าเราผมยาวเนี่ยนะครับเราต้องตัดสินใจว่าจะยาวกันทั้งทีมเลยไหมหรือถ้ามีทีมมีผมสั้นเราจะเก็บดีไหมหรือจะติดวิกดีไหมหรือจะแก้ไขอย่างไรเพราะว่าพอเต้นแล้วเนี่ยมันกระจายมันทำให้จุดนำสายตาหายไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของพร็อพกูเบิร์ตบอกแล้วว่าถ้าจะมีพร็อพต้องใส่รายละเอียดกับมันนิดนึงอย่างช่วงแรกอะเราโชว์ผ้าต้องนานแน่โชว์ผ้าอยู่นานมากเลย เราจะสังเกตเห็นคนที่โชว์ผ้าลักษณะแบบนี้เยอะแต่ลืมมองรายละเอียดว่าผ้ารีดสักนิดนึงนะครับ2เย็บริมด้วยเพราะว่าพอผ้าไม่เย็บริมแล้วเนี่ยเราจะดูแล้วมันไม่สบายตามันไม่สวยไม่สวยงามมันไม่เรียบร้อยไม่มีระเบียบครับแต่โดยรวมคือดูแล้วน่ารักสมวัยดีฉีกกฎของการที่เต้นจังหวะตึ้งนึงตึ้งนึงได้นะครับดูแล้วน่ารักดีครับขอบคุณครับในการนี้ให้เวลาคณะกรรมการรวมคะแนนค่ะก็มีมาตรฐานของเขาเองแค่นั้นเองของเขาระดับหนึ่งแต่ว่าทักษะประมาณนึงเท่านั้นเองไม่ได้ร้องก็โอเคนะคะแต่ถือว่าน้องเขายังพูดคอนโทรลเสียงไม่ได้ยังไม่แข็งแรงพอเหมือนกันยังไม่แข็งแรงถือว่าก็มีลุ้นมาตรฐานก็สูงมากเป็นมาตรฐานสูงของเขาผลว่าคนดูคุ้มมากคุณผู้ชมครับเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่ทำคะแนนได้สูงสุดนะครับเพื่อผ่านเข้าไปแข่งขันชิงแชมป์ประจำเทอมนะฮะตอนนี้นะครับโรงเรียนเทศบาล4อุดมวิทย์สมใจจากปราจีนบุรีมีคะแนนนำอยู่นะครับอยู่บัลลังก์ที่1นะครับได้ไป 9.85 จากบัลลังก์ที่1เขาย้ายมาอยู่บัลลังก์ที่2ครับโรงเรียนสามัคคีบำรุงกรุงเทพนี่นะครับได้ไป 9.6 แล้ววันนี้นะครับบัลลังก์จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสั่นสะเทือนหรือเปล่าถามจากเทศบาล4อุดมวิทย์สมใจคิดว่าอยากอยู่ที่เดิมไหมลูกอยากอยู่กันบัลลังก์ที่1อยู่ที่เดิมครับอ้าวงงแกงงงคราวนี้เราไปลุ้นบัลลังก์ที่2กันนะครับ9.6 โรงเรียนวัดกำแพงกรุงเทพมหานครด้วยบทเพลงสาวนครใจศรีคะแนนทำไปได้
8.85 ครับไม่ผ่านครับวัดกำแพงจากกรุงเทพ 8.85 โอ้โหลูกเอ้ยไม่เสียใจค่ะคำเดียวสั้นๆมีความหมายเพราะว่าไม่เสียใจเพราะว่าอะไรคะน้องมุกคะเพราะว่าถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาใหม่ค่ะได้ดูเด็กตัวแค่นี้เยี่ยมเลยโอ้โถไม่คุณเพื่อนอีกคนบอกไม่เสียใจแต่ตามแป๊บเดียวล่วงเลยพี่ส้มคุยอะไรกับวันนี้มีคนมาเชียร์หนูไหมคะมีค่ะใครมาเชียร์คะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่มา2คนเลยคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนครับมาไปพี่ส้มพาไปหาคุณพ่อคุณแม่หน่อยนี่แหละครับความใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็กๆนะครับโถแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ถือว่าน้องๆทุกคนเก่งมากค่ะเก่งแบบมาตรฐานของชิงช้าสวรรค์เลยนะคะครับแล้วก็เก่งไม่แพ้ทีมไหนๆเลยต้องเลยไม่แพ้กันเลยเพียงแต่ว่ามันมีจุดเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องในรายละเอียดซึ่งเราจะต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าหนูไม่เก่งนะลูกหนูเก่งหนูเก่งมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะคะนะคะวันนี้นะคะโรงเรียนวัดกำแพงจากกรุงเทพมหานครนะคะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA และจานดำในหน้าแสนนะคะมูลค่า 10,000 บาทค่ะเอาไว้ไปเป็นทุนการศึกษาลูกเชิญลูกบ๊ายบายไปฝึกมาอีกแม่เต้นน่ารักไม่เป็นไรใช่ไหมเราได้อะไรได้ประสบการณ์ใช่ไหมได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้เพื่อนได้ออกมาดูอะไรใหม่ๆฉะนั้นแพ้ชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญชื่นชมของมากๆเลยเพิ่งจะมาอยู่เรียนนี้ได้2อาทิตย์ค่ะแล้วรู้สึกว่าเขามีความสามารถมากเด็กๆเพิ่งจะรวมตัวกันและผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือทุกคนมีส่วนร่วมเรามาถึงวันนี้ได้ก็ด้วยพลังและความสามัคคีและก็ความสามารถของเด็กทุกคนและผลการแข่งขันในสัปดาห์นี้บัลลังก์ที่1และบัลลังก์ที่2ยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้แต่การแข่งขันยังไม่สิ้นสุดนะครับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะได้พบกับอีก2โรงเรียนที่ต่อแถวเข้ามาชิงบัลลังก์กันแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับใครอะ